ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดพลอยมงคลจอเมืองศรี17ปีจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับการศึกษาก็ชั้นม.ต้นแหละครับมีคุณโจ๊กเมืองศรีเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซุปเปอร์มิกเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตส่วนทางด้านของยิ้มสยามสวนอาหารปีกไม้ครับ15ปีครับจากวิหารแดงจังหวัดสระบุรีการศึกษาชั้นม.3ครับมีคุณไพโรจน์หนองยาวเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะใหญ่เมืองสุพรรณเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับคุณดอนเป็นเทรนเนอร์แล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสวนอาหารปีกไม้ที่วิหารแดงสระบุรีครับรางวัลเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตาซินนะครับมอบรางวัลผู้ชนะน็อคผู้ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับนอก10,000บาทตัวละเข้ฟันหางทำยากก็มอบ30,000บาทครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับและนอกจากนั้นนะครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ก็เพิ่มเติมให้อีกกับรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางและก็สอบดับ 10,000 บาทหมดเวทีนี่ครับยกแรกฝ่ายแดงพลมงคลน้ำเงินยิ้มสยาม117ปอนด์นะครับแฟนเหมือนเดิมนะครับเยอะแน่นเลยทีเดียวเรามีให้ชม2วันนะครับวันเสาร์ก็เวลา 15:00 น.ที่นี่แหละนะแล้ววันอาทิตย์เวลาประมาณนี้แหละครับเที่ยง15นาทีทางช่อง PPTV 36ท่านได้ชมมวยมันมวยสนุกกันตลอดครับติดตามนะครับไฟที่3ของทั้งคู่ครับไม่ต้องฉีกคู่ไปไหนเลยนะครับไฟแรกกับที่นี่นะครับ110ปอนด์ครับไฟล่าสุดทางด้านของยิ้มสยามนะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนมากครับตัดแพ้พลัดชนะกันมาคนละครั้งครับกรกฎาคมสิงหาคมครับวันนี้กันยายนแล้วครับติดตามดูนะครับไฟแรกนี่เป็นยิ้มสยองครับแพ้มาครับไฟที่2นี่ค่อยเป็นยิ้มสยามหน่อยครับไฟ3จะเป็นยิ้มอะไรครับรอยมงคลจะให้คำตอบนะครับนิพุมผิวก็พยายามเร่งด้วยวาจาแล้วครับเป็นขวาเจอขวาครับขยับเข้าไปถีบซ้ายยังไม่ปล่อยของนะครับยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่แม้ว่าจะเคยชกกันมา2ครั้งก็ตามครับไม่กล้าหลุดไม่กล้าหลวมครับยังต้องยืดหยุ่นให้เป็นครับ5ยกนี้ต้องเก่งทุกยกครับถ้าเกิดไม่น็อกกันก่อนนี่แหละครับแม่น้ำหนักนี้ด้วยนะครับ117หน้าตาน่ารักทั้งคู่เลยอายุอนามก็17กับ15นะครับส่วนท้ายปลายยกทีมาไว้ครับท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมถึงมีภาคที่3ครับ3ไฟติดต่อกันเพราะ2ไฟที่ผ่านมานั้นนะครับไฟกันสนุกดุเดือดเร้าใจประทับใจท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยทั้ง2ไฟเลยนะครับค่อยๆขยับเข้าไปครับทางด้านของยิ้มสยามหมดยกพักชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาครับแรกวันนี้ฝ่ายแดงพลมงคลน้ำเงินยิ้มสยาม117นะครับตามต่อครับยกที่2ของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับพลอยสยามกับพลอยมงคลกับยิ้มสยามครับไปที่3ของทั้งคู่117ปอนด์รูปร่างโครงสร้างปาดหัวตัวเท่าแล้วครับอาวุธมวยใกล้เคียงครับแข้งขวาเตะขาเจาะยางก่อนครับทางด้านของพลอยมงคลนะครับเพื่อนร่วมค่ายของเกรียนดาวครับซ้อมอยู่ที่แสงมรกตครับน่ากลัวตัวเป็นเพื่อนร่วมค่ายของเกรียนดาวนี่แหละครับขยับเข้าไปครับนี่เป็นไฟที่3ติดต่อกันเลยนะครับไม่ได้ฉีกคู่ไปไหนเลยครับดูว่าใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันครับแข้งมาคืนแข้งครับตีเข่าขวาครับแหมนี่ได้น้ำได้เนื้อหน่อยครับเข่านี้ของพลอยมงคลยิ้มสยามครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับค่อยๆครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับเชื่อว่าคู่นี้ไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนแล้วครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ต่างคนต่างระมัดระวังตัวแจครับเกมนั้นยังไม่เปิดแข้งซ้ายหน้าเนี่ยครับทักทายเบาๆกันไปก่อนครับค่อยๆเคาะค่อยๆหาช่องนะครับเล็มพับในครับซ้ายหน้าเหมือนกันครับทางด้านของพลอยมงคลบนเวทีผู้ชี้ขาดทางนิ่มผู้ผิวครับแข้งขวาแต่ว่าเนี่ยครับเตะล่างครับยิ้มสยามเนี่ยซ้ายหน้าวี่แต่ความแรงนี่เริ่มแล้วนะครับมาแล้วนะครับเริ่มปล่อยพลังแทบจะ 100% แล้วนะครับตัดล่างไปครับพลอยมงคลยิ้มสยามพยายามขยับเข้าหาออกซ้ายหน้าเขาหลุดครับต่อยกันไม่เยอะนะครับเนี่ยครับ
ขยับเดินนิดๆหน่อยๆครับถอยบ้างนิดๆหน่อยๆครับไม่มีใครหลังติดเชือกครับสู้กันกลางเวทีนะครับเอาส่งนะครับเกี่ยวได้พยายามจะตัดล่างนะแต่ว่าทางด้านของยิ้มสยามไม่เสียการทรงตัวนะครับจับนี้ครับยังมีเวลาเชื่อว่าเส้นทางน่าจะอีกยาวไกลครับค่อยๆครับเล็มขาก่อนครับเล่นงานฐานล่างกันก่อนแข้งขวาขึ้นมาล้ำตัวครับทางด้านของยิ้มสยามไปขวาครับยิ้มสยามครับยังครับยังไม่ลุยเต็มตัวนะครับอาจารย์ใหญ่เมืองสุพรรณกับเสียไพโรจน์หนองยาวนี่ยังครับยังไม่สั่งให้ลุยเป็นพลอยมงคลเดินเข้าหาครับเตะขวาครับขยับไปพยายามหมุนเป็นวงกลมนะครับไม่ได้ถอยตรงๆเอาเตะขวาไม่ถึงทับในเบาๆครับเย็บซ้ายพยายามจะสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับแต่ว่าแข้งขวาไม่ปล่อยครับเตะซ้ายทับในแล้วถีบขวาครับช่วงท้ายๆนะครับหมดยกพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตาม117ยังไม่มีอะไรนะครับ2ยกนี่ครับพยายามจะตัดล่าง3ครั้งติดต่อกันเลยนะครับแต่ว่าหลักดีครับยิ้มสยามครับ2ยกผ่านไปครับยกนี้เชื่อว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า 90% แล้วครับที่ต้องโหมกันสุดแรงครับจังหวะใครจังหวะมันนะครับเดินเลยนะครับชิงเดินก่อนครับยิ้มสยามครับโดนไป2แข้งขึ้นมา1พลิกมาตีได้ไหมครับตีได้ไหมเข่าขวาไปครับพลอยบางคนเข่าขวาคืนครับจากยิ้มสยามเอาละครับท้าดวลชวนแรกวงในครับวางในแล้วตีไม่ได้กรรมการแยกเลยแข้งขวามาครับเอาละครับเปิดเกมแล้วนะครับทางด้านของยิ้มสยามครับลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่เมืองสุพรรณครับต้องบอกว่าอาจารย์ใหญ่นี่สั่งเดินต้องเดินนะครับสั่งถอยต้องถอยครับแพ้ชนะไม่รู้เลยครับแต่ว่าถ้าสั่งแบบไหนต้องชกแบบนั้นเลยครับอ้าวลุ้นเลยไปแดงพรบุคคลน้ำเงินยิ้มสยามอ้าวเตะไปยิ้มสยามเฉยเฉยฟันไปในล็อกไว้ล็อกตีไหมตีไหมแหมมวยเขาต้องขี้บนขี้บนเอ้าขยับเดินนะครับแต่ยังต่อครับเตะแหมมันยังป้อมแปะป้อมแปะกันอยู่ครับตอนนี้เอ้าเนี่ยครับ1 2ก็ไม่เข้าเป้าออกมาผ่อนกันหน่อยนะครับไม่ว่ากันครับต้องยืดหยุ่นหน่อยครับพละกำลังขยับก็ติดเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับยังไม่โดนกันเต็มๆครับโอ้ยแข้งขวาเตะแล้วพับช็อตนี้ต้องบอกว่าทำได้ดีนะครับ2ไฟที่ผ่านมาใครเดินคนนั้นทำได้นะครับดูนะครับทางด้านของยิ้มสยามครับวงแน่ร่วมอาวายครับรัดล่างทำอะไรไม่ได้ครับแต่งตัวนางกรรมการแยกสู้กันต่อครับกลางเวทีเดินหรือไม่เดินครับพลอยมงคลเอาละครับแขนขวาจับได้ดีครับเพียงแต่ว่าพลอยมงคลเนี่ยครับยังไม่เปิดเกมเดินแบบเต็มตัวครับยิ้มสยามหมัดขวาตีนซ้ายหน้าแข้งซ้ายหน้ามาเลยครับมาจะโชว์ไปเรื่อยน้ำเงินยิ้มสยามพลอยมงคลยังไม่บูเอ้าบูมาเอ้าขวาแม่เตะล่างเตะขาเอ้าต่อยโอ้ขาลูกเดียวเลยนะครับเอ้าเนี่ยท้าทายเลยครับแม่คงจะว่าทำไมมันเตะแบบคันๆอย่างนี้ครับมันไม่เจ็บแยกออกมาครับธานินภูมิผิวครับเอาละครับความเดือดมาแล้วนะครับสัญญาณในความมันมาอย่างนี้ครับมันต้องมีการท้าทายกันอย่างนี้หน่อยเตะขาเอ้าแม่ก็ต้องมีดึงหลบเหมือนกันนะครับโอ้คนนะครับไม่ใช่เล็กนั่นแหละครับอย่างที่เรียนไปครับเกมคนร้าวใจแล้วนะครับเนี่ยครับถึงอาวุธถึงใจครับแต่ว่าจะจบแบบไหนเท่านั้นเองครับไฟที่3ครับดันเอาไว้ครับทางด้านของพลอยมงคลดันเอาไว้ครับดูเหมือนว่าจะเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับแต่ว่ายิ้มสยามเนี่ยครับจังหวะที่แกกัดฟันสู้นี่ต้องบอกว่าฮึดขึ้นมาได้นี่โอ้โหเสียงเฮนี่มาเป็นระลอกเลยครับศอกขวาหมดยกไปชมโฆษณานะใครๆก็ดูอยู่ไทยนี่พลาดไม่ได้อยู่ไทยทัพอาสาลุ้นตลอดดูแหมรายการมวยชอบอยู่แล้วเอ้าแล้วครับถึงอาวุธแล้วนะครับถึงอาวุธถึงใจครับนี่คือความมันความร้าวใจของมวยดีวิธีไทยติดตามได้ครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ PPTV HD ช่องหมายเลข36เสิร์ฟความมันดูนะครับแต่ละช็อตครับอย่าลืมนะครับ FC ของเจดีฟู้ดนะครับศูนย์ฟื้นฟูไตของเจดีฟู้ดก็โทรไปที่0982364622ครับ0982364622เจดีฟู้ดเคียงข้างคุณสุขภาพคุณมากว่า20ปี
อ้าวลุ้นเลยยก4เดินไล่แล้วอ้าวพลอยมงคลไล่เลยมายิ้มยิ้มสยามเอาขาไปอีกเอ๊ะอย่านะอย่านะมาเป็นชุดเลยยิ้มสยามนั่นแหละครับอย่างที่เรียนไปครับท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงมีไฟที่3มีภาคที่3ครับก็เพราะว่ามันสนุกแบบนี้ครับธานินทร์พงผิวแยกออกมาเดินไม่เดินครับทางด้านของยิ้มสยามเอาละครับวงได้ลัดล็อกสบายแรกบิดเอาทางด้านพลอยมงคลลงไปกองกับพื้นเวทีครับลุกขึ้นมาเร็วนะครับพลอยมงคลครับเตะขวาครับเตะขวาคืนครับไม่เข้าซ้ายก็ยังติดอยู่ขยับเดินครับพลอยมงคลเตะขวาสวยครับขาคืนจะสับสองกับเตะซ้ายมาครับสอกขวาเจอเข่าขวาโต้พลิกมาเตะขวาไปปลายเท้าเอ้าเย็นกันเท่เล่แล้วนะพลอยมงคลยิ้มสยามแทงอีกดอกนึงมาครับดูดิแกยกเข่าหน้าไว้เลยนะครับเอ้าขวาลงด้านอีกทีนึงอ้าวพลมงคลอย่านิ่งอย่าเฉยนะนั่นแหละครับยังมีเวลาครับเนี่ยครับเวลาโต้ต้องบอกว่าเวลาแกโต้แกมาเป็นชุดนะครับทางด้านของยิ้มสยามครับร้อยมงคลครับสับขาเล็มขาขยับเดินบ้างครับแข้งซ้ายเนี่ยครับเกี่ยวได้โอ้โหโต้คืนไม่ได้ด้วยครับดูเหมือนอาวุธจะเบานะครับร้อยมงคลครับแข้งขวาของยิ้มสยามดักเอาไว้สักสับสองแล้วแทงเข่าซ้ายดูแบบหายใจทางปากเหมือนกันนะครับยิ้มสยามแต่ว่าแกออกของแกได้เรื่อยๆครับตัดล่างไปครับพลอยมงคลครับโยนซ้ายมาครับยิ้มสยามแม่แกเดินก็จริงนะครับแต่ว่าครับช้าช้าเนี่ยช้าเอาเอาแม่ไม่ทันยังไม่ทันอีกออกมาสองนาทีนึงนั่นแหละครับโดนบิดเททิ้งครับเสียท่าเสียรางวัลเลยครับหันมาต่อยเกมรับบ้างครับทางด้านของยิ้มสยามอย่างที่ผมเรียนไปครับดูเหมือนจะหายใจทางปากแต่ว่านี่คือเป็นสไตล์ของยิ้มสยามนะครับตอนช่วงพักยกนี้นั่งนี่หายใจสุดลมเข้าปอดแบบลึกๆเลยครับดูว่าทางด้านของพลอยมงคลครับจะครับเป้าเจอไหมครับในช่วงท้ายๆปลายยกกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับโดนกระแทกด้วยหมัดซ้ายอีกแล้วครับเนี่ยครับช้าๆเดิมๆไปแล้วล้มอีกครับโอ้โหกว่าจะออกก็ออกมาก็หงายท้องไปเองครับนัดสองขวามาครับเตะขวาก็ไม่ขึ้นครับมาเตะขาครับทางด้านของพลอยมงคลเตะขาเตะขวาครับนี่ครับพยายามจะหวดขาเหมือนเดิมการตัดสินใจก็ยังดูไม่เด็ดขาดเท่าไหร่ครับหมดยกครับโอ้ต้องบอกว่าเหลือเชื่อมากครับยกที่ผ่านมาพลอยมงคลนะครับจินตนาการนี่ขาดหายไปเลยครับเดินเข้าหาก็จริงนะแต่ความเด็ดขาดความเฉียบขาดยังไม่มีครับนะครับยกนี้นี่ 400,000 บาทนะครับ3นาทีนี่จะเป็น3นาทีทองไหมครับเตะขวามาแล้วพับขาครับยิ้มสยามเตะขวาคืนครับพลอยมงคลสับศอกไม่ถึงเจอศอกขวาของยิ้มสยามครับไอ้ซ้ายไปครับขวาไม่โดนหมัดขวาได้แต่ยังหนักไม่พอขยับเข้าไปแม่คล่อมไปครับแม่อันถึงครึ่งล้านแล้วนะครึ่งล้านแล้วพลอยมงคลเอ้าต่อยังไงไงครึ่งล้านนะครึ่งล้านเนี่ยไปซื้อที่ดินต่างจังหวัดแถวบ้านได้แถวบ้านได้เลยนะครับฮึดมาฮึดมาฮึดมาครับทางด้านของพลอยมงคลสอบขวามาเอาละครับต้องบอกว่ามาถึงนาทีนี้ครับเสียวไส้แล้วนะครับเสียงเฮนี่กระหึ่มไปหมดแล้วครับในสนามโอ้ยไม่เสียวไม่เสียวได้ยังไงครับเอาละครับโดนเหมือนกันนะครับยิ้มสยามครับต้องเข้ามากอดเอาไว้ตีเข่าขวาครับตีเข่ารอกรรมการแยกไปต่อครับปัดขวาครับยิ้มสยามบอกว่าพยายามบอกว่าพอแล้วเพื่อนพอแล้วเรื่องอะไรจะพอครับ 400,000 ไปต่อครับไปต่อเอ้าโอ้โหนี่ๆแหมเดี๋ยวมันกระโต้ตลอดนะครับยิ้มสยามโอ้ยเอ้า 400,000 ท่องไว้เลยครึ่งล้านครึ่งล้านครึ่งล้านเอ้าไฟแดงพันมงคลเอาแล้วเอาอีกเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันโอ้โหเอาแล้วครับยังมีเวลาครับสายไปครับอย่าหยุดนะครับร้อยมงคลอย่าหยุดครับยิ้มสยามก็ต้องโต้อ้าวแลกหมัดแลกศอกกันเลยครับโอ้โหมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าเสียวไส้เลยครับโอ้นี่ครับใส่ให้มันหมดแม็กเลยครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับเอาทีมเอาไว้ครับยิ้มสยามเอาหมัดขวาของพลอยมงคลหมัดขวาโดนครับทีมเอาไว้ครับอ้าวต่างคนต่างตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋ครับตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋พอกันตัดล่างไปหมัดขวาไม่ถึงกอดเอาไว้ก่อนโอ้โอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอา400,000ห้องไว้เลยช็อตเหรอช็อตเหรอยิ้มสยามช็อตเหรออย่าช็อตนะอย่าช็อตนะอย่าช็อตเอาโดนแล้ว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 โอ้โห
โอ้โหต้องบอกว่าถ้าไม่มีช็อตนี้หายใจไม่ทั่วท้องเลยครับท่านผู้ชมลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อเดินเข้าไปครับทางด้านของพลอยมงคลครับยิ้มสยามวงในรัดล่างบิดหักเททิ้งลงไปสุดๆไปเลยครับไฟที่3ครับคือถ้าเกิดมันจะเป็นความทุ่มเทที่นำมาซึ่งเงิน 400,000 บาทแม่เราก็อยากจะให้มันมีภาพตรงนี้เกิดขึ้นแหละครับแต่ว่ายิ้มสยามก็ไม่ยอมนะครับสถานการณ์ตรงนี้สับสอกขวาไปรักออกครับอ้าวคนหนึ่งก็แหมเดินไม่หยุดคนหนึ่งก็พยายามดักเอาไว้ดักเอาไว้กอดกอดตีเข่าขวาสมศักดิ์ศรีครับมาช่วงท้ายๆปลายยกนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับโอ้ดูนะครับพลอยมงคลแกจะเอาให้ได้แล้วครับ 400,000 ครับโอ้จบแล้วนะครับจบแล้วครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับอาทิตย์ที่17กันยายนนะครับพลอยสยามกับยิ้มสยามนะครับพลอยมงคลกับยิ้มสยามครับไฟที่3ครับโอ้เข้มข้นร้าวใจเหมือนเดิมครับเหมือนกับ2ไฟที่ผ่านมาครับเอาละครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับวรชิตแชมป์ชื่นดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็ชิวเมยกับทางด้านของยิ้มสยามสวนอาหารปีกไม้ครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด